สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้ผมอยากทำสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำนะฮะผมก็อยากจะแสดงความจริงใจนะฮะในสิ่งที่ผมได้รับมาแบบมากเลยนะครับเรียกว่าทุ่มทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายหนังสือเนาะผมเป็นคนที่ให้ความรู้นะครับแต่ผมจะขออนุญาตที่จะบอกว่าผมขายวิธีการเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือเรื่องคอร์สนะครับผมมีความตั้งใจอย่างเดียวนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยได้รับความรู้จริงๆจากประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็ลงทุนกับมันไปนะครับไม่ว่าคุณจะมาในความไม่รู้หรือรู้เนี่ยผมเรียกว่าคนทุกคนเนี่ยเราเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเลยนะครับในปีใหม่นี้นะฮะช่วงที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆนะครับมาถึง2ปีแล้วนะในสถานการณ์ที่เป็นโควิดนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับที่เราจะเหมือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ผมเป็นคนนึงที่ได้รับกำลังใจมาอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูชาแนลนะดูผมมาในระยะเวลาถึง3ปีแล้วนะครับผมก็ทำด้วยความตั้งใจนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมทำด้วยความเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะทำให้มันเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ว่ามันจะมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หรืออย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยินดีน้อมรับในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวข้ามไปสู่ปีใหม่ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในปี2022นะครับก็อยากให้คนที่ได้ฟังผมนะครับในวันนี้นะครับได้ติดตามผมมานะครับว่าผมนั้นไปทำโปรเจกต์อีกตั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำศิลปะนะครับผมต้องการก้าวเข้าสู่การทำสิ่งที่เป็นในระดับของการทำศิลปะเป็นครีเอทนะการครีเอเตอร์เนี่ยผมทำมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็จะทำมันต่อไปแต่ต้องการเพิ่มเติมนะครับและผมก็ไปทำในธุรกิจอีกหลายๆรูปแบบนะครับผมจะค่อยๆมาแชร์นะครับว่าสิ่งที่ผมลงทุนลงแรงใช้เวลากับมันไปเนี่ยไม่ว่ามันจะล้มเหลวมากมายแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ความตั้งใจอย่างผมเนี่ยผมต้องการทำให้มันสำเร็จให้ได้นะครับและความสำเร็จนั้นน่ะผมก็ต้องการมาส่งต่อให้กับผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าคนที่เป็นคนไทยอยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในต่างแดนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมานะก็หวังว่ามันจะดีในปี2022กับพวกเราทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและก็ชาวโลกเลยนะครับอวยพรแบบนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ให้เวลากับผมแล้วก็อุดหนุนผมในทุกๆเรื่องเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับThank you.